กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศที่วัดบ้านบากันนะคะเดี๋ยวเราย้ำนิดหนึ่งใครอยากจะส่งกำลังใจนะคะให้ครูหัตถาแล้วก็รวมไปถึงเมื่อสักครู่นี้ภาพบรรยากาศของพี่เจี๊ยบใช่ไหมคะหลายคนก็ส่งกำลังใจมาได้ข่าวพี่เจี๊ยบเองก็รับชมรายการอยู่ด้วยครับนะคะเป็นไงบ้างพี่เจี๊ยบครับนะจะได้แบบว่าเห็นกำลังใจว่าทุกๆคนส่งพลังส่งกำลังใจให้พี่เจี๊ยบหมดเลยคือวันแรกตาบวมตอนนี้ตาเริ่มเปิดแล้วก็น่าดีใจน้ำมันหรือว่าไฟที่กระเด็นเข้าตาเนี่ยไม่ถูกดวงตาแต่ดวงตานี่แดงเลยนะผมกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่ตานี่บวมปิดเลยวันที่ไปเยี่ยมเมื่อวานนี้นะฮะลืมตาได้บ้างแล้วนะครับนะส่งกำลังใจให้นะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะรวมไปถึง3ท่านวันนี้ที่บอกนะคะว่ามีโอกาสได้รับของขวัญ นะคะซึ่งต้องบอกว่าเราได้รับมาจากที่พระอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนี่เองนะเป็นเหรียญพระพรหมสีหน้าเป็นแบบข้าวหลามตัดแบบนี้อยากจะมีโอกาสได้รับก็ต้องส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606นะคะ3ท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอย่างที่สัญญาเอาไว้นะคะภาพบรรยากาศอีก1ที่นะคะที่วัดบ้านบากค่ะที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปพร้อมกับศิลปินนะศิษย์มีครูนะคะมีไอเอสสุเทพนะคะมีเมื่อมีซาแล้วก็มีพี่รัชนกด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมสนุกนะในช่วงของค่ำคืนนั้นก็มีทั้งแบบคอนเสิร์ตมีทั้งกิจกรรมตักไข่แต่ว่าช่วงเย็นๆช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยก็มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ที่วัดบ้านบากด้วยนะไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะเชิญครับนี่แหละค่ะคือที่วัดบ้านบากนี่เองนะเมื่อครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำนำกองกฐินนะไปร่วมบุญกันเพราะพระป่าปีนี้ก็บอกว่ายังไงก็จะไม่ทิ้ง30กว่าปีนะฮะที่โบสถ์นี้หลังนี้นะครับไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ก่อนมีแค่โครงนะฮะครั้งนี้น่าจะมีเริ่มมีหลังคาแล้วท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต่อยอดได้ดีนะเพราะว่าถ้านานเข้าเนี่ยจะผุพังแล้วก็ปูนเอ่ยทรายเอ่ยแม้แต่เหล็กอยู่ด้านในเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ฝนฟ้าเนี่ยถ้าตกมาเดี๋ยวนี้ก็โดนกรดนะฮะไปกัดไปก่อนแล้วนะก็จะผุพังตามกาลเวลามีวิธีเดียวต้องสร้างให้เสร็จนะฮะแล้วก็ต้องมีหลังคาให้ได้พอใช้กำลังภายในนะครับอ๋อมีสงกรานต์ดูน้ำในหัวพี่สุเทพก็นายเดินสายผมไปหลายวัดแล้วรัชนกศรีโลพันธ์ดูน้ำในหัวผู้ใหญ่ไหมฮะเราก็มีตามประเพณีไทยแล้วไม่ได้ปีนเกลียวแย่งโจทย์อะไรเป็นเจ้าพิธีแล้วรดน้ำผู้ใหญ่ไม่ได้ทุกคนเนี่ยก็เขินและเกรงใจแหมเจ้าพิธีอย่างครูอัฏฐานะฮะผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละมันจะเป็นมนุษย์ผู้พิเศษอ่ะมีหัวใจเทวดาแค่นั้นเองเพราะเทวดาจะไปกับผมทุกเวลาเพราะว่าเป็นคนดีไงเนี่ยคนที่เป็นเทวดาทั้งหลายก็อยู่ห้อมล้อมนั่นนั่นคือเป็นคนดีก็พอแล้วนะฮะสังคมไทยได้ยืนอยู่ได้ศิลปินก็มีทั้งผู้จัดการนะฮะทั้งมวยคือเราไปแล้วเนี่ยเราต่อยอดตลอดแล้วต้องบอกว่าคุณตาคุณยายนะคนนั้นก็มีความสุขมีความสุขดีครับมีความสุขยิ้มแย้มกันคือเวลาเราจะทำบุญสร้างกุศลนั่นก็บุญใหญ่นะครับแล้วก็ผัดกันใช่ไหมสุดท้ายพี่สุเทพศิลปินอาวุโสนะครับก็รดน้ำต้อนรับขอพรดำหัวกันนะฮะนี่คุณตาถาอายุมากแล้วเนี่ยครับแต่ท่านยังดูแข็งแรงแข็งแรงนะฮะครับเราดีใจนะคะที่แบบได้มีโอกาสได้มาเจอกันทักทายกันนะครับน่ารักแล้วเราไปเป็นครอบครัวกันก็มีความสุขนะครับมาขอพรมารดน้ำดำหัวกันนะคะนี่ก็เป็นที่วัดบ้านบากนี่เองที่บอกว่าคิดถึงก็ต้องกลับมาหากันคืนจันแรมคืนจันแรมเตรียมไว้ร้องก่อนแม่มาได้ร้องเพลงจังๆแน่นอนนะครับครั้งนี้เต็มที่ใครไม่จองบัตรจะเสียใจนะครับแม่มากันน้อยนี่จะแจกให้เยอะๆแล้วรับรองนะครับมาแล้วนี่หางบัตรเนี่ยผมจะแจกสิ่งที่ไม่เคยเหมือนและไม่เหมือนใครในโลกนี้ทั้ง3โลกไม่มีของสิ่งนี้อ้าวไม่เชื่อใช่ไหมพิเศษอาจจะได้ประคำช้างหรือขอช้างใหญ่ๆก็ได้นะเอาไปบูชาที่บ้านกันผมบอกแล้วทั้งงานผมไว้ใจผมจัดเต็มเลยค่ะนะครับมาน้อยๆยิ่งดีมามากๆยิ่งแจกมากฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมรีบกิ้งกังนะฮะบัตรผมเหลือไม่ถึง10ใบครับโอ้สำหรับวันนี้นะใช่ต้องรีบโทรมาเพราะวันอื่นเหลือเป็นร้อยนะท่านผู้ชมเรามีเซอร์ไพรส์ในงานนะคะใครมานี่อดเลยนะคืออย่างงานไม่ครูไปโอ้โหรางวัลใหญ่ไม่ใช่น้อยคุ้มค่าคือ300ท่านถือว่าได้ทานโต๊ะจีนก็คุ้มแล้วเดี๋ยวไปช่วยงานวัดงานบวชอะไรเงี้ยแต่งานผมท่านก็มาช่วยกันสิครับนะฮะแล้วมีพระเดชคุณเจ้าหลายรูปในหน้าที่ผมไปช่วยไว้ท่านก็จะมาพร้อมคณะด้วยค่ะจริงๆแล้วไม่ผิดแล้วครับเพราะว่าพระมาให้กำลังใจได้นะครับไม่ได้ขึ้นไปร้องเพลงก็เป็นงานกุศลใช่งานกุศลด้วยคือศิลปินส่วนใหญ่ก็ไปช่วยโบสถ์ช่วยสร้างวิหารแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาแบบเพลงสุภาพไม่มีแดนแบบแดนกระจายไม่มีแดนกระจายมาแดนเพื่อครูมาสร้างบุญกันส่วนใหญ่มันห่างกันไม่ไปไหนเสียมโหรสพงานรื่นเริงแต่สุดท้าย
ตบเข้าในหลักการของธรรมะอย่างเหมือนที่เราไปนะศิลปินก็เป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่ดีงามนะฮะแล้วทำบุญเราทำใหญ่นะฮะไปทิ้งก็หลายๆแสนไปมอบให้ร่วมๆกันแล้วคือทุกบาททุกสตางค์ค่ะไม่ว่าจะแบบเป็นการบูชาครูหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ถวายวัดหมดเลยคนเดียวทำไม่ได้นะมวยทำคนเดียวก็ไม่ได้ไม่มีหัตถาก็ทำไม่ได้สุดท้ายวัดก็ไม่ได้ไปไหนแล้ววัดไกลกันดารทั้งนั้นละมวยเห็นไหมลูกลังรถลาที่ติดแดงมากโอ้โหมาม่าผลเลยใช่ไหมแต่ว่าเยอะได้บุญกลับมาได้บุญแหละแล้วมันบอกไม่ถูกเลยท่านผู้ชมว่าไม่ได้ไปเองก็พูดลำบากนะถ้าไปด้วยแล้วจะทราบว่าโอ้โหลำบากจริงๆโดยเฉพาะอย่างแบบอย่างที่เนี่ยที่เราไปกันเนี่ยโอ้โหทุกคนดีใจมากเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแล้วเนี่ยก็จะมีแบบว่าโซนแบบตักไข่นะมีกิจกรรมที่ทุกคนได้มาร่วมบุญกันแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ไปติดยอดกองพระป่าวันนั้นท่านนี่วันนั้นท่านแน่นอำเภอบ้านบากนะฮะท่านมาด้วยนะก็เป็นแฟนรายการนี่นะเคยชมรายการแล้วก็ยังบอกว่าใจบุญนะฮะมาร่วมบุญกันแล้วก็อยู่แบบว่าอยู่ที่งานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็วันนั้นก็มีการแสดงต้อนรับจากน้องๆโรงเรียนที่เราเคยได้มอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็เครื่องเขียนนะให้น้องๆด้วยก็เลยได้มีการแสดงเข้ามาต้อนรับเราสารฝันบรรพชัยเวลาทำหน้าที่เราหนูจะอยู่ประจำบูธนี่แหละค่ะครับเราจะแบบตักไข่นะมอบรางวัลน้องชายมอบรางวัลโอ้โหรางวัลใหญ่ๆนั่นนะคือเราก็จัดไปด้วยแล้วก็วัดก็มีส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมใช่มาร่วมกันมาร่วมกันจัดไปก็ยกให้หมดนะฮะของสิ่งของไฟฟ้านะครับเนี่ยเริ่มจะขึ้นเวทีค่ะเครื่องปั่นไฟก็ไม่มีนะวัดเนี้ยคือไฟเขาก็นึกว่าจะใช้ไฟฟ้านะฮะกี่เฟสผมไม่แน่ใจอะแต่ปรากฏว่า2สาย3สายไม่น่าจะพอมันก็เลยดับวูบไปสุดท้ายต้องใช้เครื่องไฟแต่ท่านนายอำเภอนะฮะครับท่านนายอำเภอรัชนาวงศ์นายอำเภอนักเกี้ยงนักเกี้ยงขอไปนักเกี้ยงเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเปิดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระอุโบสถก็ขอให้ท่านมีความสุขทุกๆ ท่านครับขอเปิดงานการแสดงณค่ำคืนนี้ณบัดนี้ครับผมเปิดงานนะอย่างเป็นทางการนะคะศิลปินทุกๆคนก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับครูหัตถาไปด้วยจะมีการมอบนะครับมอบเงินนะฮะมอบเงินให้กับคือให้ผ่านท่านนายอำเภอเพื่อไปมอบให้ท่านคณะกรรมการวัดค่ะเรียนนะครับท่านนายอำเภอกับท่านเพียงท่านกำนันนายกอบต.นะครับแล้วก็กับสมาชิกองค์การมหาสุขบดด้วยพร้อมทั้งประชาชนอยู่ในเขตที่บ้านบากนะครับผมอาจารย์ณัฐาเลขิตประธานบริษัทธรรมพิธีกรทางช่องมิเรเตอร์ชาแนลพร้อมด้วยนะครับศิลปินนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ประธานเอาเทียมช่องมิเรเตอร์ชาแนลของบริษัทกาตนาทุกในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิหยุดไม่ได้ครับเห็นน้ำใจของท่านเห็นแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นเรามารวมกันไหมครับทุกคนมีหน้าที่แล้วก็พอมีเวลาเรามาเจอก็ปันน้ำใจกันนี่แหละฮะนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขอบพระคุณครับครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ณัฐานะครับสนานใช่ค่ะเปิดเวทีน้องๆเขานี่เป็นแม่บ้านไหมการแสดงไม่น้องนะเป็นน้องป่ะมีน้องๆด้วยอ๋อผสมอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะคือน้องๆเนี่ยเราเคยอุปถัมภ์ในเรื่องของให้มอบอุปกรณ์การศึกษาไปการกีฬาการศึกษาให้กับเขาไปเมื่อตอนที่เราได้ไปถวายกฐินครับจะมีน้องๆแล้วก็มีคณะครูแล้วก็มีกลุ่มแบบแม่บ้านที่เขาเตรียมฝึกซ้อมการแสดงเนี่ยเพื่อมาต้อนรับเราทุกคนเลยก็มีแบบความสุขนะมีรอยยิ้มนะคะที่ทุกคนได้แบบมาเจอกันก็เป็นงานบุญอีกหนึ่งงานสงกรานต์นี่ไปแบบโอ้โหนะฮะสนุกคายเฮเลยครับตั้งแต่10ยัน17 17เมษายนนี่ไม่หมดนะท่านผู้ชมนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยยังมีอีกนะยังมีอีกคือภาพเราต้องค่อยๆนำเสนอเพราะว่าเราจะจัดรายการพุทธประหัสสุข3วันยังไงก็หนุนเต็มที่เรื่องของการสร้างบุญกุศลนะครับนี่ชุดนี้ยังไงน้องมวยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นต้องทำให้เป็นคุณแม่ละกันคุณแม่นะครับคุณแม่เขาซ้อมการแสดงแล้วก็เป็นการรำต้อนรับศิลปินนี่แหละค่ะพื้นบ้านนะครับแล้วทุกท่านเนี่ยสนุกสนานกันนะมีรอยยิ้มไม่มีคือสำคัญคอมเมนต์เลยนะฮะไม่มีเหล้าไม่มีเหล้าสุราไม่มีกันด้วยแบบความสุขท่านนายอำเภอนั่งอยู่ตลอดเลยในชาวอินเดียนะชาวอินเดียเราเจอเขาตั้งแต่ตอนถวายกฐินมาพระป่าเขาบอกว่าเขาตั้งใจมาเจอกันเพราะว่าเห็นว่าเราจะมาร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งนี่คุณแม่เขาเตรียมซ้อมการแสดงนี่จริงๆจะมีอีกท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีแบบอาจจะป่วยอย่างเงี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็เลยมาอีกหนึ่งท่านบอกอย่างงี้ก็จะมามอบการแสดงให้พวกเรา
ชาวบ้านกำลังสนุกสนานนะครับบุญกุศลนี้นั่นที่บังเกิดเรือลายย้ำหอต่างที่สิได้ไปนิพพานสู่สวรรค์นิมันแก้วไปย้ำมีใจสำคัญนั้นพากันเฮ็ดบุญแม่เด้อแม่เด้อนรกพระภูมิได้ลืมมันบากเด้อท่านว่ามื้อคืนนั้นเจ้าสิห่างลานี้ให้สุขีมีชัยอยู่เย็นเด้อเจ้าย้ำจะคืนเมื่อบ้านเงินสร้างบ้านสองพวงสูงให้เจ้าได้ความไทยท่านเขาบอกพูดถึงนะบอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยผมจับความได้นิดๆหน่อยๆเขาก็ให้พรบอกว่าจะไปทิ้งวัดนี้นะนะให้มาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับให้เจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยศิลปินอันนี้อันนี้เรายกเวทีให้กับอดีตสุดเทพประยุทธ์พิทักษ์มาช่วยทำบุญตลอดใช่ค่ะก็เลยคือเดี๋ยวนี้เห็นผมที่ไหนเนี่ยเห็นที่นั่นคือเป็นคนใจบุญจริงๆนะฮะและไปด้วยกันตลอดนะฮะไปด้วยทั้งนำทรัพย์นำปัจจัยไปร่วมด้วยแล้วก็นำสละแรงกายแรงจิตเต็มที่นะครับอยู่ง่ายกินง่ายนะฮะไปไหนเข้าร้านสะดวกซื้อประหยัดทรัพย์นี่ก็จะเจอนะมาขอถ่ายรูปถ่ายเลยเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลก็มีถ่ายรูปด้วยเห็นแล้วชื่นใจนะฮะคือครอบครัวเรามีแต่คนศิลปะอย่างน้องรัชนกศิโรพันธ์น้องบีเรสตาร์พี่ยุทธเทพประยุทธ์พิทักษ์นะครับเนี่ยไปบอกว่าไปเจอเป็นแบบว่าเป็นคณะของเราด้วยนะศิลปินเสร็จมีครูจริงๆครับแล้วนั้นแฟนเพลงแบบว่ารุ่นเก่าๆที่อยากจะได้ยินเสียงแบบสดๆโดยเฉพาะท่านนายอำเภอบอกโอ้โหจำได้เลยนะเสียงสดๆนายอำเภอที่นี่ก็ใจบุญเขาชอบทำบุญนะฮะคุยแล้วนะบอกแล้วนะคะว่านี่เป็นเพลงแค่แบบตัวอย่างเท่านั้นอยากจะฟังเต็มๆนะไปดูกันในคอนเสิร์ตได้เลยนะคะมาเจอกันมาร่วมสนุกกันได้สุขใจได้บุญเนี่ยท่านผู้จัดการกงเบ้งค่ะเดี๋ยวนี้ผู้จัดการเนี่ยดูแลกลายเป็นเรื่องดูแลกูจ๋าแล้วถามว่านกอยู่ไหนปล่อยไปมาดูแลผมนี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอยู่จนแบบไม่อยากจะกลับอ่ะนะฮะแต่นี้ทุกวันนี้ก็อยู่รวมพลกันปกติเราจะเจอบนเวทีเดี๋ยวนี้เจอศิลปินช่วงกลางวันแล้วเหงื่อเนี่ยโซกเลยนะน้องมวยนะแล้วจะนกพี่สุเทพน่ะน้องทรายนะครับน้องมวยก็จะรู้ว่าอะไรครับแต่นี่ก็เป็นพี่รัชนกศรีโลพันธ์วันนั้นก็ขนเพลงโอ้ยตอนที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ไปหลายวัดนี่ขนเพลงมาเต็มเลยนะให้ทุกคนได้แบบร่วมสนุกกันเดี๋ยวนี้เราจะรวมใจกันมาแล้วใช่ค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้นี่คือคำตอบไงน้องมวยนี่คือคำตอบไอ้ทำไมวันที่15ต้องเจอกันค่ะแล้วไปเจออีกรูปลับหนึ่งที่ร้องด้วยหัวใจครูจะขนาดไหนค่ะนี่หัวใจพระก่อนค่ะแล้วก็ศรัทธาครูมาก่อนเป็นพื้นฐานแล้วนะฮะแล้วตอนนี้แบบคือมีเวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ศิลปินเขาซุ่มซ้อมคอนเสิร์ตนะคะซุ่มซ้อมเพลงกันเนี่ยเพื่อทุกๆคนเลยนะมอบความสุขความบันเทิงให้นะคะคือทุกคนมาร่วมบุญกันแล้วแล้วก็ตอบแทนน้ำจิตน้ำใจให้กับทุกๆคนเองต้องขอบคุณแกมมี่โกด้วยนะขอบคุณมากเลยเราทำหนังสือถึงต้นสังกัดก็เลยนะว่าขอบคุณและชื่นชมศิลปินในสังกัดด้วยส่งเข้ามานะเราก็รวมใจรวมจิตกันนะฮะครั้งหนึ่งคืองานบุญไม่ได้ไปไหนไงแล้วงานของมูลนิธิเนี่ยมาเพื่อองค์กรการกุศลเราเปิดเป็นสาธารณกุศลคนเยอะนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะก็มีแบบทั้งแบบคุณตาคุณยายคุณป้าเด็กๆเนี่ยคือในบริเวณวันนั้นคือนี่รู้สึกขึ้นในมองไปเสื้อขาวนั่นแต่เดิมเพลนะครับครับผมไอ้ที่ออกนี่ไม่ใช่ว่าเดินออกไปเฉยคือด้วยเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านเดียวกันก็เขาเรียกว่ามาโค้งนำมาให้เกียรติมันเป็นประเพณีเนาะประเพณีเขาบางคนอาจารย์สถานไม่ต้องออกไปนะถ้าสมัยก่อนเรียกว่าลูกเสือเนี่ยเวลามาโค้งเนี่ยคนวิวากรก็ต้องออกไปนะฮะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนิดๆหน่อยชาวบ้านเนี่ยก็มีกำลังใจและต่อยอดเพราะศิลปินไปโอ้โหไม่ใช่ไปคนสองคนไปหลากหลายคนเนี่ยนั่นคือน้ำใจน้ำอกน้ำใจที่จะสร้างพระบัวสดกันแต่ทุกคนไม่ดื่มเหล้าเนี่ยโอ้โหแล้วใช่เป็นบรรยากาศที่มันเต็มไปด้วยความสุขจริงๆคือรอยยิ้มก็พอแล้วนะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เข้าวัดเข้าวาแล้วปราศจากสุรายาเสพติดโอ้โหเนี่ยจะดีมากนะคะนี่คือต้องขึ้นชื่นชมมากที่นี่นะครับนะฮะคือเราไม่ทานเหล้ากันเพราะผมก็ไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่พอไปเจอแล้วน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันบางที่นะฮะบางที่แต่ไม่ทานกันยิ่งดีที่สุดใช่ค่ะคือในวัดในวาเนาะเรารักกันดีกว่านะคะเวลาที่ได้เข้าวัดได้ไปร่วมงานกันเนี่ยเจอกันทายรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นบูธเล่นเกมบูธขายอาหารทุกคนก็อยากจะเข้าไปหากันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตผมอ่ะมีอะไรดีๆมามอบวันนี้มอบให้ยังต้องบอกว่านะคะใครที่อยากจะส่ง SMS ทั้งให้กำลังใจทั้งส่งข้อความมาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกัน
รีบส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลและข้อความส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้มีโอกาสได้รับค่ะเหรียญพระพรหมสีหน้าเข้าหลันตัดนะคะซึ่งเราได้รับนะคะจากพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนี่เองนะ3รางวัลส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้แต่ว่าช่วงหน้าค่ะจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับงานทอดผ้าป่าค่ะนะอีกพอตื่นตอนเช้าปุ๊บทุกคนก็มารวมตัวกันที่วัดนะคะร่วมการทอดผ้าป่าหรือว่าถวายกองผ้าป่านี่แหละนอนตี3ตื่น6โมงทำพิธีเสริมสีตาแล้วเจอกันท่านผู้ชมไปชมภาพนะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันนะคะกันสักครู่ค่ะ